สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของสุขภาพนะคะรวมถึงเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็เรื่องราวของความรู้นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยรู้เท่าทันในเรื่องราวของสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะจะได้ดูแลตัวเองนะคะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอตุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ตุลเถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสาระความรู้เรื่องของการพัฒนาการความรู้ทางด้านวิชาการในวงการบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะนั่นก็คืองานประชุมวิชาการพยาบาลค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดโดยทางฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะซึ่งก็เป็นงานประชุมวิชาการในประจำปี2562นะคะซึ่งเนื้อหาหลักๆของการประชุมวิชาการในคราวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนรวมถึงเรื่องของการเปิดรับการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยจะต้องมีกระบวนการอย่างไรจัดงานกันวันไหนนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะขอต้อนรับนะคะท่านหัวหน้าพยาบาลวิชาชีพเฉลาศรีเสงี่ยมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะดีค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามาพูดคุยกันในรายการนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นในเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับวิชาความรู้วิชาการเกี่ยวกับในถือว่าเป็นเกี่ยวกับบุคลากรในวงการวิชาชีพสุขภาพของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือการประชุมวิชาการของพยาบาลนะคะอาจารย์ขาการประชุมวิชาการของพยาบาลคือจัดโดยทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยใช่ไหมคะอาจารย์ขาปีนี้ก็คือปี2562ที่จะจัดขึ้นเห็นว่าจะเริ่มจะจัดได้ในประมาณวันที่20-21มิถุนายนนี้แล้วนะคะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอยากทราบเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะเราก็จะมีภารกิจอันนึงก็คือจัดประชุมวิชาการนะคะเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ต่างๆให้กับพยาบาลวิชาชีพนะคะสำหรับปีนี้เราจัดมาเป็นทุกปีนะคะแต่สำหรับปีนี้เนี่ยจุดเน้นภายใต้แนวคิดนะคะ disruption นะคะตอนนี้ก็วิชาชีพการพยาบาลนะคะท่ามกลางกระแสความพลิกผันของระบบสุขภาพนะคะคงจะเป็นคำที่disruption ตัวนี้เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วนะคะก็อาจจะกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันนะคะตอนนี้ในโลกปัจจุบันก็เลยทำให้ระบบต่างๆนะคะมีผลกระทบหมดนะคะระบบสาธารณสุขหรือว่าระบบการดูแลสุขภาพนะคะของประเทศเรานะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะทีนี้วิชาชีพเราเองวิชาชีพการพยาบาลนะคะก็ตื่นตัวนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะต้องปรับตัวในการรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าเราจะจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ภายใต้แนวคิดนี้นะคะโดยที่ท่ามกลางกระแสอย่างที่บอกเนี่ยนะคะ disruption ก็การปรับตัวมีทั้งผู้นำผู้บริหารทางการพยาบาลนะคะรวมถึงบุคลากรทางฝ่ายการพยาบาลนะคะทางระบบสุขภาพทุกคนนะคะก็คิดว่าจะต้องมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้นำทางการพยาบาลนะคะการต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะเพื่อตอบสนองกับวิสัยทัศน์นะคะหรือรวมถึงการพัฒนาบุคลากรซึ่งณสมัยนี้เด็กเจเนอเรชันใหม่นะคะการรูปแบบการฝึกอบรมควรจะเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าเนื้อหาวิชาการต่างๆเนี่ยเราจะฝึกเน้นแบบไหนบ้างนะคะก็คิดว่าการพัฒนาบุคลากรนี่ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะคะรวมถึงการออกแบบระบบสุขภาพแบบใหม่นะคะระบบบริการแบบใหม่เช่นเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะคะ IT ต่างๆเข้ามา AI ต่างๆเข้ามานะคะทางของการพยาบาลเนี่ยเราจะมีการออกแบบแบบไหนนะคะก็จะเกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมานะเพื่อ เรามุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพการดูแลที่ได้คุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราจะปรับทัศนคติของคนในองค์กรของเราอย่างไรนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะให้หล่อล้อมหัวใจรวมกันเป็นหนึ่งนะคะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่องค์กรกำหนดไว้นะคะให้เขายังสามารถทำงานได้อย่างดีมีความสุขนะคะก็ยังคงเป็นเป้าหมายนะคะเราก็เลยจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นนะคะ
นะคะซึ่งฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเพราะว่าเท่าที่สังเกตไม่ว่าจะเป็นถึงเรื่องของการประชุมวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพระบบสุขภาพทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นเรื่องทางระบาดวิทยาว่าตอนนี้มีอะไรระบาดเราก็จะคุยกันเรื่องนั้นหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่เกี่ยวนวัตกรรมเกี่ยวกับการแพทย์เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับยาเกี่ยวอะไรขึ้นมาเราก็จะมีการประชุมวิชาการด้านนั้นๆแต่ปีนี้เนี่ยมันจะมาพูดถึงเรื่องของกระแสของการพลิกผันของเป็นเรื่องของระบบการเปลี่ยนแปลงระบบคือเป็นอะไรที่เลยแบบแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะฟังแล้วอาจจะเอ๊ะงงว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นกระแสพิพันธ์ด้านระบบสุขภาพคืออะไรเดี๋ยวรบกวนให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงอาจารย์ค่ะอย่างณตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเข้ามาถึงที่แผนกผู้ป่วยนอกเราก็จะเริ่มมีตู้คีย์ออสในการกดบัตรคิวนะคะทุกอย่างจะเป็นในเรื่องของคิวอัตโนมัตินะคะรวมถึงคนไข้บางกลุ่มบางโรคนะคะซึ่งจะต้องเดินทางเพื่อมาพบแพทย์นะคะนัดทุก1-2 เดือนหรือ3เดือนนะคะเราจะมีเทเลคลินิกไหมนะคะที่จะเอาคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะอยู่ที่บ้านแต่ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยให้เหมือนกับคุณหมอจอตู้คนไข้ยังอยู่ที่บ้านอ๋อคุยกับคุณหมอได้วันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะผลการตรวจผลแลบอะไรต่างๆก็จะสามารถโชว์ให้เห็นได้นะคะคุณหมอก็จะสั่งการรักษาคุณพยาบาลก็อาจจะให้คำแนะนำนะคะผ่านทางเทเลคลินิกแบบนี้ได้นะคะหรือการออกไปเยี่ยมบ้านต่างๆนะคะเราจะมีหุ่นยนต์ฝากไว้ที่บ้านด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนว่าวันนี้ออกกำลังกายแบบนี้แบบนี้ท่านออกกำลังกายหรือยังทานยาหรือยังอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็กระแสเหล่านี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโฟลว์บริการของขั้นตอนการบริการต่างๆหรือแม้แต่บทบาทของแต่ละวิชาชีพที่เปลี่ยนไปนะคะก็นำมาซึ่งว่าอ๋อเราจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วเราจะฝึกอบรมเด็กรุ่นใหม่หรือว่าพี่ๆเก่าๆเนี่ยนะคะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้อย่างไรน้องๆบางคนก็เริ่มกังวลใจว่าพี่ๆคะหนูจะตกงานไหมคะเดี๋ยวหุ่นยนต์จะมาแทนเดี๋ยวหุ่นยนต์มาแทนที่นะคะเดิมเราจะต้องมีแฟ้มประวัตินะคะอันที่เห็นง่ายๆเลยเวลาที่คนไข้มาถึงปุ๊บพอลงทะเบียนเสร็จไปค้นแฟ้มใช่ไหมค้นแฟ้มนะแฟ้มเกิดติดขัดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งรอแฟ้มเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอะไรนี่ก็เรื่องใหญ่ละนะคะรถเข็นล้อหลุดอยู่เข็นมาอยู่ประมาณนั้นนะคะซึ่งพอมีทุกอย่างเราสแกนเข้าระบบนะคะประวัติต่างๆของคนไข้อยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วเราไม่ต้องมาค้นแฟ้มอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ตรงที่ค้นแฟ้มจะไปทำอะไรล่ะมันก็เกิดความพลิกผันหรือในบริการบางอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะได้ว่าแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยการออกแบบระบบการดูแลนะคะการเตรียมบุคลากรให้พร้อมแล้วก็มีความสามารถถึงกับรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะคะการติดตามประเมินผลการดำเนินงานยังไงทุกอย่างล้วนเป็นการพลิกผันทั้งหมดนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะโดยวิชาชีพพยาบาลเองไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กรพยาบาลนะคะการยกระดับความสามารถของน้องๆพยาบาลขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะคะจะทำอย่างไรนะคะแกปของเจเนอเรชันนะคะเด็กยุคใหม่กับพี่ๆรุ่นเก่านะคะก็อาจจะทำให้แบบเสริมกำลังกันขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเด็กก็จะไวต่อเทคโนโลยีแต่พี่รุ่นเก่าจะมีความเชี่ยวละเอียดอีกแบบนึงค่ะก็จะได้มีรูปแบบของบริการที่ไปด้วยกันได้ดีกับระบบแบบนี้ค่ะค่ะฟังดูแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่าตอนแรกคุยกันเรื่องว่ามันเป็นงานประชุมวิชาการของพยาบาลก็นึกว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลโดยตรงแต่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยแล้วน่าสนใจแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่ในแวดวงพยาบาลอาจารย์มันคือเรื่องของระบบการวางระบบนี่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริหารโรงพยาบาลเองเนี่ยควรจะต้องมาอัปเดตแล้วมาเรียนรู้แล้วก็รวมถึงหัวหน้าฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะ HR ที่จะต้องรับคนหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมาเข้าร่วมประชุมงานในครั้งนี้นะคะอาจารย์ดูเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะเพราะว่ามันก็จะต้องขยับขยื่นกันทั้งระบบนะคะเป็นภาพของโรงพยาบาลนะคะเป็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลทั้งหมดที่จะต้องเปลี่ยนไปไม่ได้เฉพาะวิชาชีพของพยาบาลจริงๆแต่งานประชุมนี้จำกัดเฉพาะพยาบาลมาประชุมหรือเปล่าคะอาจารย์จะเป็นพยาบาลต้องเป็นพยาบาลไม่โอเสียดายเราจะมีให้หน่วยกิจของ CNEU ด้วยนะคะจากสภาการพยาบาลด้วยนะคะ
งั้นขอจำกัดไว้ที่พยาบาลก่อนแต่ว่าที่จะเข้ามาร่วมประชุมแต่ว่าถ้าเป็นคุณพยาบาลที่เป็นหัวหน้า HR ก็จะได้ประโยชน์ด้วยได้ประโยชน์เลยค่ะโดยวิทยากรที่เราเชิญมาจะหลากหลายนะคะจะไม่ได้มีแต่เฉพาะพยาบาลเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยก็ต้องอาศัยเครือข่ายองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะจะมีอาจารย์ที่สำคัญเนาะก็จะเป็นอาจารย์ดร.รุ่งโรจน์อัฏฐานิตนะคะอาจารย์ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของทรัพยากรบุคคลนะคะระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ก็มาดูว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยการวางอัตรากำลังนะคะการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนะคะอย่างไรให้สอดคล้องไปกันได้นะคะค่ะก็จะเป็นวิทยากรที่เชิญมานะคะซึ่งจริงๆโดยจุดเริ่มนะคะก็จะมีท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยนะคะท่านแผนวรรณเมธีก็นะคะให้เกียรติมาเป็นพิธีเปิดการประชุมนะคะเพราะว่าองค์กรเราในสังกัดของสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็ปาฐกถาพิเศษนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลานะคะซึ่งอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลของประเทศเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ก็มาเริ่มด้วยว่าบุคลากรทางสาธารณสุขกับการเผชิญความพลิกผันจะเป็นอย่างไรอาจารย์จะมองภาพกว้างของโลกของประเทศมาขององค์กรนะคะแล้วก็จะต่อด้วยดร.รุ่งโรจน์นะคะที่พูดเรื่องของ disruptive HR นะคะในวันแรกเนี่ยเราก็จะปูพื้นในเชิงของระบบบริหารองค์กรมาก่อนนะคะก็คือที่จะจัดงานในวันที่20แล้วก็21มิถุนายนก็คือจัดงานกัน2วันเนาะใช่มั้ยคะจัดงานกัน2วันเต็มนั่นเองนะคะนี่คือวันแรกที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะในช่วงแรกนี่คือประเด็นที่จะพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจใช่มั้ยคะอาจารย์คะก็จะมีโดยเฉพาะหัวข้อในเรื่องของผู้นำทางการพยาบาลเช่น เราเชิญหัวหน้าพยาบาลนะคะจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะ อาจารย์ดารณีพิพัฒนกุลชัยนะคะหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชนะคะแล้วก็อาจารย์นุจจารีจังวณิชานะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองนะคะหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งโรงพยาบาลที่อยู่ในเรียกว่าพันธกิจคล้ายๆกันนะคะขนาดพอๆกันนะคะก็จะได้เห็นมุมมองนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะคะหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยเนี่ยจะมีมุมมองการบริหารองค์กรอย่างไรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็ไฮไลท์ของงานอีกเช่นกันนะคะเราจะมีหัวข้อ Surviving in the World of Disruption นะคะการพลิกผันอย่างนี้เราจะเอาตัวอยู่รอดได้อย่างไรนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะอันนี้ในมุมมองของวิศวกรนะคะท่านเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะในมุมมองของวิศวกรนะคะท่านมองอย่างไรนะคะโดยที่พวกเราชาวพยาบาลฟังเนี่ยแล้วเราจะมีการปรับประยุกต์เอามาใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะขณะเดียวกันนะคะเราก็จะมีเรื่องเล่าคุณภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องๆพยาบาลที่อยู่หน้างานละนะคะแต่นี้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วว่าในงานของเขาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมาปรับปรุงกระบวนการอะไรบ้างนะคะเช่นเราจะมีเรื่องการพัฒนาระบบคัดกรองการรายงานผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผ่านแอปพลิเคชันนะคะอันนี้ก็จะโดยน้องเสาวลักษณ์ทองบุญนะคะจะเป็นอยู่แผนกผู้ป่วยนอกแผนกนรีนะคะ อย่างเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะนะคะซึ่งมีความเร่งรีบฉุกเฉินตลอดเวลานะคะนั้นการลดระยะเวลารอคอยพบแพทย์ของผู้ป่วยที่มี ESI Level 3ที่เข้ารับบริการ Urgent Care ตรง Urgent Care เนี่ยค่ะความที่อันนี้ขออนุญาตเล่านิดนึงคือคนไข้ที่มาที่แผนกฉุกเฉินเนี่ยเราจะแบบฉุกเฉินอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ถ้าประเมินแล้วเกณฑ์เขาไม่ใช่ฉุกเฉินนะคะแต่เกณฑ์เขาก็ไม่ใช่ผู้ป่วยนอกกลุ่มตรงนี้นะคะจะยังไงแล้วยิ่งถ้าเป็นนอกเวลาราชการหลัง4โมงเย็นแล้วหันไปหาแผนกผู้ป่วยนอกซึ่งเขาก็ปิดเวลาทำการจะเข้าฉุกเฉินก็เข้าไม่ได้เกณฑ์ไม่ถึงนะคะซึ่งตรงนี้เขาต้องมีความเข้มแข็งของการคัดกรองไม่งั้นจะมีคนไข้ที่ไม่ฉุกเฉินแต่ไปนอนรอเวลาคนไข้ฉุกเฉินมาจริงๆคนไข้จะ
สูญเสียโอกาสนะคะก็เลยมีหน่วยงานที่เรียกว่า urgent care หรือว่ากึ่งเร่งด่วนฉุกเฉินขึ้นมานะคะเพื่อรองรับคนไข้กลุ่มนี้นะดังนั้นการคัดกรองว่ารายไหนไป urgent care รายไหนไปฉุกเฉินนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเขาก็พัฒนาตรงนี้ส่วนเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันที่มีอาการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับคำสั่งการรักษานานเกิน10นาทีนะคะโดยน้องจรวยพรวงขจิตนะคะก็จะเชี่ยวชาญมากในเกี่ยวกับstroke unit นะคะเขาก็จะมีมาดูนวัตกรรมอะไรใหม่ๆแนวทางไม่ว่าจะประเมินหรือการจัดการต่างๆนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้เนี่ยระยะเวลาสำคัญมากนะคะการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วคนไข้ก็จะลดโอกาสความพิการต่างๆได้เยอะแข่งกับเวลาใช่ค่ะนะคะส่วนของวันที่2เนี่ยนะคะวันที่2เป็นวันศุกร์ที่21มิถุนายนเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของmaintaining professional passion นะคะเขาจะคีปในเรื่องของpassion หรือว่าแรงปรารถนาที่เขาอยากจะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตัวนี้เป็นความยากว่าท่ามกลางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากมายน้องๆทำงานไปก็อาจจะโอ้ยพี่หนูหมดแรงแล้วไม่ไหวละนะคะเราก็พยายามที่จะดำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้อย่างไรนะคะในท่ามกลางความพลิกผันของระบบสุขภาพแบบนี้นะคะเราก็จะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะนายแพทย์วิธานฐานวุฒินะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเราจะสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรนะคะอาจารย์เป็นศัลยแพทย์นะคะอาจารย์เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแต่อาจารย์มีแนวคิดว่าต่อให้เราทำศัลยกรรมตกแต่งขนาดไหนจากภายนอกยังไงก็ตามแต่สิ่งที่สวยงามมันมาจากจิตใจภายในนะคะก็เลยด้วยแนวคิดของอาจารย์เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์น่าจะมาพูดเพื่อสร้างแรงกระตุ้นทางบวกให้กับผู้เข้ามาฟังประชุมวิชาการครั้งนี้นะคะงั้นแอบปรึกษาอาจารย์เรื่องศัลยกรรมต่อได้ไหมคะไม่ได้ เดี๋ยวต้องติดต่ออาจารย์ เป็นการหลังไมค์นะคะค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะด้วยภาวะพลิกผันต่างๆเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เข้ามานะคะในเรื่องของทางด้านจริยธรรมทางด้านกฎหมายวิชาชีพนะคะสิ่งนี้คงสำคัญมากๆนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานซึ่งเหตุแห่งความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นรายล้อมรอบตัวเรานะคะเราก็เลย เรียนเชิญศาสตราจารย์แสวงบุญเฉลิมวิภาสเนี่ยอาจารย์ก็ชื่อดังมากนะคะเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เราจะมีแฟนคลับมากมายนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาฟังในหัวข้อนี้นะคะปัจจุบันนี้สำคัญมากในเรื่องของกฎหมายต่างๆค่ะใช่ค่ะเรื่องการที่เราทำงานกับผู้ป่วยนะคะซึ่งก็มีความทุกข์มาแล้วไม่ว่าจะด้านร่างกายจิตใจนะคะดังนั้นนิดนึงที่ผิดพลาดหรืออะไรไปในเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็ได้อาจารย์มาช่วยชี้แจงอธิบายให้เราฟังนะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่คนจะสงสัยแล้วยกมือถามกันเยอะมากค่ะนะคะต่อไปในช่วงอีกสายๆใช่ไหมคะช่วงสายๆหน่อยเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีอันนี้น่าสนใจมากนะคะจะเป็นงานเป็น discussion forum นะคะเกี่ยวกับ nurse residentclinical อันนี้หมายความว่าอะไรนะคะซึ่งตอนนี้ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยค่ะเรามุ่งเน้นในการพัฒนาพยาบาลให้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามากขึ้นนะคะก็จะมี เริ่มต้นตั้งแต่น้องพยาบาลที่จบใหม่ปุ๊บเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเราในปีแรกนะคะเราก็จะเริ่มมีหลักสูตรเพื่อเทรนนิ่งน้องนะคะโดยที่น้องเนี่ยเริ่มทำงานแล้วล่ะค่ะนะคะแต่ว่าเราทำงานไปแล้วก็ฝึกอบรมไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ขานรับกับนโยบายของสภาการพยาบาลด้วยในการที่จะพัฒนาพยาบาลให้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขานะคะจะเรียกว่า Nurse Residency Program พยาบาลจบมาถึงปุ๊บนะคะอย่างสมัยคุณหมอก็จะมีจบมาแล้วก็จะเทรนเป็นเดน1 Resident 1 Resident 2 Resident 3ของพยาบาลเช่นกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทิศทางแบบเดียวกันก็จะมีพยาบาล Resident 1 Resident 2 Resident 3จบ3ปีก็เชี่ยวชาญเฉพาะสาขานะคะได้ประกาศนียบัตรจากสภาการพยาบาลนะคะซึ่งเขาก็จะมายกทีมมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่าในแต่ละทีมมีอะไรบ้างนะคะเช่นในเรื่องของพยาบาล ICU นะคะซึ่งโอ้โหการ
เร่งด่วนฉุกเฉินการประเมินแล้วก็การสังเกตอาการได้รวดเร็วอันนี้จะทำให้คนไข้เข้าสู่การรักษาได้เร็วขึ้นเหมือนในการประชุมช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของแยกห้องใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าพร้อมกันหมดก็คือเริ่มจาก ICU คือห้องที่1ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีอันที่2ที่เป็น emergency อันที่2เป็นฮะ emergency เป็นห้องฉุกเฉินละก็คือเลือกเลยว่าจะเข้าห้องไหนอีกห้องนึงเป็นทางด้านมะเร็งนะคะเป็นทางด้านมะเร็งอีกห้องนึงเป็นทางด้านการพยาบาลเด็กการพยาบาลเด็กก็คือ4ห้องคือให้แยกกันเลยว่าใครสนใจด้านไหนใช่ใครมาทางไหนเชี่ยวชาญทางด้านไหนหรืออยากจะหาความรู้ในเรื่องไหนแล้วก็ช็อปได้เลยเฉพาะตาเพราะว่าทางได้เลยเฉพาะทางได้เลยแล้วสุดท้ายนี่เห็นมีโอ้อันนี้มีเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจค่ะอาจารย์น่าสนใจมากใช่ค่ะนี่ก็แรงบันดาลใจสร้างคุณค่าให้ชีวิตในยุคของความพลิกผันนะคะอย่างที่บอกว่าพยาบาลนี่งานหนักมากนะคะแรงกดดันไม่ว่าจะทั้งจากข้างบนลงมานะคะทั้งจากคนไข้ที่ปัญหาความต้องการทางการดูแลสุขภาพก็เยอะอยู่แล้วนะคะเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเป็นพยาบาลที่เก่งที่ดีแล้วก็มีความสุขได้อย่างไรนะคะตรงหัวข้อนี้นะคะเราก็มีคุณพุทธชาติพงสุชาตินะคะอาตุ้ยตุ๋ยนะคะอาตุ๋ยนะคะนักแสดงชื่อดังนะคะแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะคะคุณตุ้ยตุ๋ยก็ให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจนะคะซึ่งเราก็จะเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะคะเพื่อให้ผู้มาเข้าอบรมฟังโอเราได้เรียนรู้ความรู้อะไรต่างๆมากมายเติมทั้งอาหารสมองเติมทั้งอาหารใจกลับบ้านไปนะคะแล้วก็จะมีก่อนจบเนี่ยก็เขาจะมีการมอบรางวัลวิดีโอคลิปเนี่ยเราจะเรื่องจากในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาไฮเทคโนโลยีเข้ามาะนะคะไฮทัชของพยาบาลวิชาชีพก็ยิ่งแสดงความโดดเด่นออกมาให้เห็นนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเป็นบอร์ดนิทรรศการแต่ปีนี้เราจะปรับนิดนึงก็คือเป็นถ่ายคลิปวิดีโอที่น้องๆหน้างานเนี่ยเขาก็จะมา เล่าให้ฟังหรือแสดงให้เห็นนะคะว่าท่ามกลางเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะIT ต่างๆ AI ต่างๆเข้ามานะคะพยาบาลก็ยังสามารถอยู่เคียงข้างผู้ป่วยได้อย่างไรนะคะแล้วเราก็จะมาตัดสินวิดีโอคลิปแล้วก็มอบรางวัลกันนะคะก็จะเป็นคร่าวๆในการจัดงาน2วันในครั้งนี้นะคะเพราะอาตุ้ยตุ๋ยนี่เลือกคนมาได้ดีมากนะคะเพราะอาตุ้ยเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ดีมากแล้วมีมุมมองกับเรื่องต่างๆแบบบวกอะค่ะแล้วก็ทำให้คือบวกแบบบวกไปทางสนุกทางตลกทางทำให้จุ๊ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ทำงานที่ต้องเผชิญกับเรื่องของความเป็นความตายความเจ็บป่วยมีคนที่ทุกข์แล้วก็ถ้าเราสามารถมองได้อย่างแบบมีความสุขและสนุกแล้วมีความสุขเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีมาอาตุ๋ยนี่เหมาะมากจริงๆนะเหมาะเลยนะนี่อยากไปฟังด้วยเลยค่ะเดี๋ยวก็สุดท้ายขอเข้าไปฟังอาตุ๋ยด้วยนะคะงานจะเกิดขึ้นวันที่20-21มิถุนายนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเกิดขึ้นที่โรงแรม Ambassador กรุงเทพนะคะไม่ใช่พัทยานะคะ Ambassador กรุงเทพค่ะนะคะซึ่งรายละเอียดก็คือสามารถเข้าไปลงทะเบียนตอนนี้ยังลงทะเบียนได้ใช่ไหมคะยังลงทะเบียนได้ค่ะนะคะก็ติดต่อลงทะเบียนได้เลยค่ะตอนนี้ก็เข้าเว็บไซต์ของฝ่ายการพยาบาลได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะคะเราตอนนี้หลายช่องทางแล้วนะคะสแกน QR Code เข้าไปก็ได้นะคะแล้วก็จะเห็นรายละเอียดนะคะของหัวข้อประชุมวิชาการนะคะต่างๆมากมายใช่ค่ะก็รีบสมัครเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเราจะใกล้ถึงวันงานละใกล้วันงานแล้วที่สำคัญก็คือรับจำนวนมีจำนวนจำกัดด้วยจำนวนจำกัดค่ะฟังจากหัวข้อแล้วน่าสนใจมากๆยังไงนะคะพยาบาลทั่วประเทศก็สามารถเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้อย่างที่บอกก็คือได้มีการสะสมเครดิตด้วยเพราะปัจจุบันนี้ในวงการสุขภาพต้องมีการเหมือนกับอัปเดตเรื่องของข้อมูลความรู้ทำให้เรามีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอด้วยกันเราต้องเข้าศึกษาเล่าเรียนนะคะว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในเรื่องของสุขภาพดังนั้นก็มีการเพิ่มดูเช็คเครดิตปีนี้เรียนครบหรือยังได้ความรู้ครบหรือยังนะคะน้องพยาบาลคุณพี่พยาบาลทั้งหลายก็สามารถมาอัปเดตซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากน่าสนใจจนแบบว่าอาจารย์คะไม่ใช่พยาบาลไปอบมาเข้าร่วมได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพที่ทุกคนต้องเจอแม้กระทั่งคนที่ทำงานอย่างเช่นงานเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์ไอทีหรือแม้วิศวกรก็ต้องมาเข้าร่วมด้วยเพราะว่าระบบสุขภาพเป็นระบบสำคัญหนึ่งของประเทศของเรานะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนี่มีเบอร์โทรมีอะไรเงี้ยเซิร์ช Google ก็ได้นะคะถ้าไม่ทันในขึ้นหน้าจอก็เซิร์ช Google งานประชุมวิชาการนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยของการพยาบาลปี2526
ของ562แค่นั้นเองนะคะก็สามารถทราบรายละเอียดได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่สละเวลามาเล่าให้เราฟังถึงงานประชุมวิชาการดีๆแล้วก็รวมถึงได้อัปเดตเรื่องราวว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในระบบสุขภาพอะไรที่เราควรจะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยต่างๆก็ต้องเตรียมรู้แล้วว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปเอะไปยื่นบัตรขอแฟ้มเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้แฟ้มเลยครับอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆค่ะที่เรานำมาเสนอกันในรายการคุยกับหมอนะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาในรายการแน่นอนค่ะมันยุ่งจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ